สบายดีแอร์ทีวิชันเศรษฐกิจเวียดนามโต 8.02% ในปี2022สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามได้เปิดเผยครับว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เติบโตร้อยละ 8.02 ในปี2022ซึ่งสูงกว่าอัตราร้อยละ 2.56 ในปี2021และถือเป็นตัวเลขที่เติบโตที่สุดในช่วง2021ถึง2022เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากโรคระบาดรายงานระบุครับว่าภาคการเกษตรป่าไม้และประมงขยายตัวร้อยละ 3.36 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.78 ส่วนภาคบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.99 ซึ่งภาคส่วนเหล่านี้ครับมีส่วนส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมที่อัตราร้อยละ 5.11 ร้อยละ 38.24 และร้อยละ 56.65 ตามลำดับหากนับเฉพาะไตรมาสที่4เศรษฐกิจของเวียดนามขยายตัวขึ้นร้อยละ 5.92 เมื่อเทียบกับปีต่อปีซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี2020และปี2021แต่ต่ำกว่าช่วงปี2011ถึง2019ธนาคาร HSBC ธนาคารเพื่อการลงทุนข้ามชาติของราชอาณาจักรได้เพิ่มตัวเลขคาดการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามจากร้อยละ 7.6 เป็นร้อยละ 8.1 ในปีนี้ทว่าปรับลดตัวเลขคาดการณ์ของปีหน้าจากร้อยละ6เป็นร้อยละ 5.8 โดยอ้างถึงผลกระทบของการเปิดประเทศที่ค่อยๆลดลงและผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอย่างชัดเจนทั้งนี้ครับมติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประจำปี2023ที่ได้รับการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติสูงสุดของเวียดนามเผยครับว่าเวียดนามจะพยายามบรรลุเป้าหมายการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 6.5 ในปี2023แล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี